สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอังคารนะคะสวัสดีเช้าวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนค่ะมาฝึกวันที่ในวันสุดท้ายของเดือนนะคะ Welken dag er det i dag? Welken dag er det i dag? วันนี้คือวันอะไรตอบค่ะ I dag er det tirsdag I dag er det tirsdagวันนี้ก็คือวันอังคาร Vilken datu er det i dag? Vilken datu er det i dag? แล้ววันนี้คือวันที่เท่าไหร่ I dag er det 30 november 2021 I dag er det 30 november 2021วันนี้ก็คือวันที่30เดือนพฤศจิกายนปี2021 30ออกเสียงว่า30 ประโยคต่อไปค่ะ Vilket år er det nå? Vilket år er det nå? แล้วปีนี้คือปีอะไรตอบว่า Nå er det nå?2021 ปีนี้ก็คือปี2021 Hvilken måned det nå? Hvilken måned det nå? แล้วตอนนี้คือเดือนอะไร Nå det november Nå det novemberตอนนี้ก็คือเดือนพฤศจิกายน Welchen Tag der i morgen? Welchen Tag der i morgen? พรุ่งนี้คือวันอะไรวันนี้ Dienstag พรุ่งนี้ก็คือ Unstag ตอบว่า i morgen der Unstag i morgen der Unstag พรุ่งนี้ก็คือวันพุธWilken dag var det i går? Vilken dag var det i går? เมื่อวานคือวันอะไรวันนี้ Tirsdag เมื่อวานนี้คือ Mandag ตอบว่า i går var det Mandag i går var det Mandag เมื่อวานนี้ก็คือวันจันทร์ Vilken dag var det i forgårsWilken dag var det i forgårs? แล้ววันก่อนหน้านี้คือวันอะไรวันนี้ Tirsdag เมื่อวาน Mandag วันก่อนก็คือ Søndag นะคะตอบว่า i forgårs var det Søndag i forgårs var det Søndag วันก่อนหน้านี้ก็คือวันอาทิตย์ค่ะWilken dag det i overmorgen? Hvilken dag det i overmorgen? วันมะรืนเนี่ยคือวันอะไรวันนี้ Tirsdag พรุ่งนี้ Onsdag มะรืนนี้ก็คือ Torsdag ตอบว่า i overmorgen det Torsdag i overmorgen det Torsdag วันมะรืนนี้ก็คือวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะคำถามสุดท้าย Hvordan været i dag? Hvordan været i dag? วันนี้อากาศเป็นยังไงนะคะทบทวนคำศัพท์นิดนึงนะคะ i dag วันนี้ datu วันที่ år ปี måned เดือนนะคะ i morgen พรุ่งนี้ i går เมื่อวาน i forgårs วันก่อน i overmorgen มะรืน været ก็คืออากาศวันต่างๆค่ะ Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag, Lørdag og Søndag หวังว่าคลิปที่ครูสร้างขึ้นคงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนที่เข้ามาดูเข้ามาเรียนไปด้วยกันนะคะวันนี้เป็นวันที่สุดท้ายวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนนะคะครูก็จะ
พยายามหาเทคนิคต่างๆในการเรียนวันที่ไปด้วยกันนะคะในเดือนหน้าก็ต้องลองดูว่าครูจะมีอะไรมาฝากนะคะเดือนสุดท้ายของปีเพราะว่าครูตั้งจุดประสงค์ไว้ว่าจะทำวันที่จากวันที่1มกราคมจนถึงวันที่31ธันวาคมก็ใกล้จะบรรลุวัตถุประสงค์แล้วนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจมาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็มาติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาคอมเมนต์ยังไงก็ขอให้มีความสุขในการเรียนไปด้วยกันนะคะเจอกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ